ู่ครับโยธินเอฟเอคัพครับแชมป์โลกประวัติศาสตร์แต่ว่าบนเวทีกระซวกไปแล้วครับครับเป็นตัวแทนของชาติด้วยกันทั้งคู่เลยครับไปไปครับเอาครับกับวัย22ปีแล้วก็ประสบการณ์ที่โชคช่วงเขาบอกว่ามาโชว์ให้ดูเลยธรรมดาครับก่อนชกตอนนั้นนี่คนก็มองมีเดินมีถอยมีผ่อนครับใจเห็นบอลน้ำมันหรือเปล่าแชมป์บอลน้ำมันใจรันยังไงครับมาแล้วยังไงครับหันหลังให้แล้วนี่ที่ชนะไปได้กับ10-9ทั้ง3เสียงกันในยกแรกลูกต่อยหมัดลูกจังหวะที่ซาโฮนี่หันนี่หันข้างครับเอ้ายก2ธนันชัยเจ้ายาวท้าธนันชัยครับหมัดครับโอ้โหที่หมัดครับมีทีเด็ดอะไรครับแม่โดนขวาแยบเข้าไปแล้วก็ดักโยนเข้าไปโอ้โหยังไงล่ะครับอาจารย์แม่จังหวะนั้นมันอันตรายทิ้งไว้ก่อนมีไงเอาแข้งขวาจุกไปแล้วเอียงไปแล้วไหวไม่ไหวโอ้โหแทบตกเวทีนักชกดีกรีแชมป์โลกด้วยกันทั้งคู่ครับโยธินเอฟเอคัพครับแชมป์โลกประวัติศาสตร์แต่ว่าบนเวทีกระซวกไปแล้วครับนับเลยครับครับกับผลคะแนนครับแชมป์นี่ครับพอได้1นัดช่วงท้ายปลายยกครับก็เป็น10-8ครับโอ้โอ้กรรมการเฮ้ยเฮ้ยกรรมการเลยใจเย็นๆใจเย็นที่ตรงนั้นมันน่าจะลื่นด้วยนะแล้วก็ไปกระทันหันด้วยครับโอ้เอาเอาครับยังไงครับจับเรียบร้อยครับติดเกมเลยครับโอ้นี่ครับจบครับดูจังหวะภาพช้าครับนี่ครับแล้วชักศอกนี่ครับโอ้นี่ครับคือเตือนกรรมการเตือนคือห้ามหันหลังให้ครับแล้วยังมาหันมุมนี้อีกครับแล้วดูครับน่าจะไม่มีทางสู้เลยครับโบกมือยุติการชกไปเลยครับนี่ครับแกหันหลังให้แล้วครับเคาะครับเคาะแล้วเป๋แล้วครับหลังจากนั้นโดนอีกครับดูครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับโอ้หมัดขวาครับไอ้นี่ครับโอ้ซุปเปอร์สโลว์นี่ชัดเจนครับโอ้ต้องบอกว่าชาโฮนี่ทนแล้วก็แกร่งมากๆครับกว่าจะปิดเกมกว่าจะจบเกมครับรอจนกรรมการทนดูไม่ได้ครับเขาเองยังทนได้อยู่ครับ We have a winner by way of technical knockout red corner ธนันชัย10-2พี่น้องเอาอีกครั้งแน่นอนครับ